สนับสนุนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมืองไทยเมืองนักคิดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยใหม่เครื่องปรับอากาศ LG Inverter V4Dการพัฒนาต้องระมัดระวังรอบคอบอย่างมากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่เราไปเสนอแนะเขาก็เป็นชีวิตเขาเลยนะถ้าเกิดไอ้โครงการนั้นมันพลาดไปก็รับไปเต็มๆนะเพราะฉะนั้นมันต้องพิถีพิถันหลายเท่าแสดงว่าส่วนใหญ่แล้วหน้าที่หลักๆที่มูลนิธิชัยพัฒนานั้นได้ไปพัฒนาสังคมจะเป็นส่วนของเรื่องเกษตรกรรมถ้าเป็นส่วนใหญ่ป่ะครับจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ความจริงมูลนิธิชัยพนานนั้นดูแลรับผิดชอบงานกว้างขวางมากเกือบทุกอย่างเลยถ้าสามารถแบ่งเป็นส่วนๆได้นั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือว่าเนี่ยชาวบ้านเขามีปัญหาอะไรปั๊บก็จะมีฎีกาถวายพระเจ้าอยู่หัวไปแล้วก็อาจจะพระราชทานในกปร.หรือว่ามูลนิธิชัยพัฒนานั้นไปดำเนินการเพื่อช่วยเหลือให้เขาหลุดจากไอ้ปัญหาของเขาในส่วนที่สองนี้อาจจะเป็นเรื่องของปัจจุบันทันด่วนขึ้นมาอย่างเป็นต้นว่าสึนามิดินถล่มอุตรดิตถ์หรือน้ำท่วมครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราก็จะไปเลยไปทำอะไรไปฟื้นฟูสภาพนาเนอร์ที่ถูกโคลนถล่มทรายกรบเอาเมล็ดพันธุ์ไปมอบให้เพื่อไปเรียกว่าเอาชีวิตกลับคืนมาฟื้นฟูในเรื่องเชิงพัฒนาเนี่ยจะรับผิดชอบทั้งหมดเลยในฐานะที่เราเป็นนักพัฒนาเนี่ยเราสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศอื่นๆบนโลกใบนี้ไหมครับก่อนจริงเราจะแยกส่วนไม่ได้หรอกประเทศไทยของเราก็ส่วนหนึ่งของโลกประเทศนู้นส่วนหนึ่งเวลานี้มันไม่มีพรมแดนเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยจะปิดประเทศไม่รับรู้เหตุการณ์ที่อยู่รอบๆอะไรต่างๆเนี่ยตรงข้ามมันต้องศึกษาเราจะมีข้าวขายก้มหน้าก้มตาขายข้าวของเราใส่กระสอบขายศึกษากันไหมว่าคนที่ข้างนอกเขากินข้าวกันยังไงฝรั่งเขากินไหมข้าวอ่ะว่านั่งใส่ไอ้เตาไฟฟ้าหุง20นาทีกว่าจะตั้งสำรับสำเริบอะไรต่ออะไรมันควรจะแปรรูปยังไงควรจะมีทีวีเซตใส่ไมโครเวฟหรืออะไรต่ออะไรต่างๆอันนี้มันต้องทันโลกเพราะฉะนั้นสินค้าแต่ละสินค้านั้นเราพยายามถ้าบรรจุกระสอบขายเราก็ได้แค่นั้นอ่ะแต่ว่าพอมันอยู่ในกล่องเล็กๆแล้วเป็นเซตมันราคาอีกเรื่องนึงนะไอ้เนี้ยต้องตามไม่ทันอันนี้เป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ล้วนๆเลยแน่นอนอินโนเวชั่นที่เราพูดกันเนี่ยนะครับนวัตกรรมที่เราเรียกต้องสร้างกันมาให้ได้แทนที่ราคา5บาทมันอาจจะกลายเป็น50บาทมันอาจจะกลายเป็น500เนี่ยผมเป็นประธานมูลนิธิข้าวไทยคุณรู้ไหมไอ้แป้งผัดหน้าผู้หญิงเนี่ยที่เขาซื้อกันตลับละพันกว่าบาทเนี่ยปรากฏว่าทำมาจากข้าวเจ้าเนี่ยแจ๋วที่สุดเลยจริงเหรอฮะคุณภาพดีที่สุดเลยเราพิสูจน์แล้วเอาข้าวกล้องจุลทรรศน์เลยปรากฏไอ้แป้งใส่เด็กเนี่ยถ้าสั่งอิมพอร์ตเข้ามาเนี่ยตัวเซลล์หรืออะไรมันจะแหลมคมมันจะบาดผิวแต่ว่าทำมาจากข้าวเจ้าเนี่ยปลายมันมนหมดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยทำไมไม่จับตีกันแต่ในโฆษณาเอาละเราทำได้แล้วทำเป็นพัฟสำหรับทาเราก็ส่งทำไมรู้ป่ะไม่ใช่แพ็กเสร็จอะไรเสร็จต้องไปตีกาที่เกาหลีกับที่ญี่ปุ่นถึงกลับมาขายได้ละฮะ เพราะว่าถ้าเป็นผลผลิตไทยแล้วไม่เชื่อไม่ดีแต่ถ้าเกาหลีญี่ปุ่นมันแฟชั่นอ่ะแต่นี่คือจุดอ่อนของคนไทยแต่ของดีๆของเมืองไทยเนี่ยนะครับนี่เวลานี้ผมทำเรื่องนี้อย่างมากเลยสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับข้าวแล้วเจอของดีๆอย่างมากมายก่ายกองเลยสิ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะครับท่านพยายามปลูกฝังให้เรารักและดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะว่าผลที่ตามมาก็คือเราจะได้ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์นี่เองแหละครับไอ้นั่นแหละคือคำว่าประเทศอะทุกวันนี้ผมก็พยายามบรรยายเงี้ยว่าพอพวกเราได้ยินคำว่าช่วยกันรักษาประเทศนะช่วยกันเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองนะเราก็เบื่อไม่รู้หมายความว่าอะไรครับเพราะเราไปนึกถึงนามธรรมแต่เขาจะไม่ใช่นามธรรมเลยนะเพราะประเทศชาติเนี่ยคือดินน้ำลมไฟเพราะโจทย์หลักของคำว่าประเทศชาติคือประกอบด้วยดินน้ำลมไฟถ้าประเทศชาติไหนดินน้ำลมไฟไม่ดีคนจะอยู่ยังไงล่ะมันต้องทำมาหากินเนี่ยน้ำที่ดื่มเนี่ยมาจากไหนเนี่ยอากาศที่คุณสูดไปทุกนาทีเนี่ยนั่งสูดเนี่ยมาจากไหนเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยมาจากไหนต้องมาจากดินมาจากน้ำต้องกินทุกวันไม่บริหารจัดการนี่ครับก็จบชีวิตเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะครับความรักชาติบ้านเมืองความเสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเอาจริงๆแล้วคือทำอย่างไรใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมดินน้ำลมไฟหน่อยเถิดอ
หลังจากที่ผมได้มีโอกาสสนทนากับด็อกเตอร์ณตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราจะต้องลงมือทำอะไรสักอย่างให้กับประเทศชาติเราแล้วแล้วไม่ว่านะครับว่าใครแต่ละคนจะมีหนทางที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้านึกถึงประโยชน์ของชาติเป็นหลักนั่นคือสิ่งที่สำคัญวันนี้ต้องขอบคุณด็อกเตอร์มากๆนะครับที่มาร่วมสนทนาแล้วก็ให้ความรู้กับคนรุ่นหลังอย่างพวกผมแล้วก็คุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้องอธิบายให้ฟังว่าเนี่ยฉันตั้งชื่อว่าชัยพัฒนาทำไมถึงชัยพัฒนาเพราะว่าพวกท่านดูการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเหมือนๆก็ต้องเข้าไปต่อสู้เพราะนั้นก็เลยตั้งชื่อว่าชัยพัฒนาคือชัยชนะที่ได้มาจากการพัฒนานะอันนี้สะท้อนถึงแนวความคิดของพระองค์ท่านหลายๆคนน่าจะทราบในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ว่าสามารถเริ่มจากตัวเราเองได้ถ้าเกิดเราต้องการจะช่วยคนอื่นไม่จำเป็นว่าจะต้องคิดจากการที่คนอื่นประสบผลก่อนแล้วเรามาต่อยอดว่าเราจะช่วยเขายังไงแต่เริ่มจากการช่วยตัวเองก่อนแล้วมันจะส่งผลกระทบไปช่วยคนอื่นๆด้วยวิธีความคิดในแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถทำมันได้และเราก็ผลักดันให้คุณผู้ชมทุกๆท่านนั้นมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีที่จะมาช่วยพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปให้ได้ในอนาคตนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ด้วยที่ช่วยสนับสนุนเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับรวมถึงไอดอลของเราในวันนี้ด้วยครับดร.สุเมธตันติเวชกุลครับท่านเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาหมดเวลาของรายการเดียวเราคนบันดาลใจแล้วนะครับก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยนั้นจะเติบโตในทิศทางข้างหน้าที่ดีได้ถ้าคนไทยทุกคนช่วยกันด้วยความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าดูตัวอย่างตอนต่อไปได้ในท้ายรายการนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ